มีใครเกิดทันการ์ดจอยี่ห้อ Matrox บ้างครับน่าจะไม่ทันผมมาทันสมัยก่อนเนี่ยการ์ดจอ Matrox เนี่ยเป็นการ์ดจอระดับสูงนะครับสำหรับงานตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อยู่มาสักพักหนึ่งพอเลยปี2000มาเนี่ยก็เริ่มมีการตัดต่อ Non-Linear แบบไม่ต้องใช้การ์ดจอมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆทยอยหายไปชื่อ Matrox ค่อยๆหายไปแต่มาปี2023เนี่ย Matrox กำลังจะหวนคืนสู่วงการการ์ดจออีกครั้งนึงแล้วก็มาด้วยชิปประมวลผลของ Intel Arc ต้องเป็นคนรุ่นเก่ามากๆถึงจะได้ยินชื่อและคุ้นชื่อของ Matrox นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มทำงานรายการทีวีใช่ไหมครับผมก็สนใจที่จะตัดต่อ Non-Linear นะฮะสักประมาณปี1990กว่าๆเนี่ยเริ่มตัดต่อ Non-Linear ตัดต่อบนคอมพิวเตอร์นะพอมาถึงยุคนึงเนี่ยเราก็จะสามารถตัดต่อบน PC ได้จากยุคแรกเนี่ยตัดต่อได้บนเครื่อง Pinnacle กับ Mac OS ระดับ Quad ได้นะฮะด้วยเครื่อง Avid เท่านั้นบน PC นี่ตัดต่อไม่ได้เลยต้องใกล้ๆปี2000นะประมาณปี1998เราก็จะเริ่มมีเครื่อง PC กับการ์ดจอที่มีพลังพอที่จะสามารถรันวิดีโอไม่ใช่แค่เพลย์นะไม่ใช่แค่เล่นวิดีโอแต่สามารถตัดต่อวิดีโอบนเครื่องได้นะครับก็จะเป็นบริษัทนี้แหละ Matrox นะฮะสมัยก่อนจำได้เลยต้องไปซื้อที่ร้าน Bizitech นะฮะที่พันทิพย์พาซ่าชั้น4นะครับแล้วก็ซื้อการ์ดตอนนั้นยุคประมาณปี1998ก็จะมีการ์ด Matrox G200 Matrox Millennium G200นะพอหลังปี2000ก็จะมี G400 G450นะถ้าคนจะคุ้นๆจะคุ้น G400 450แล้วถ้าคนที่ทำงานอยู่ในวงการตัดต่อวงการทีวีเลยเนี่ยพอถึงยุคที่เราสามารถตัดต่อบนเครื่อง PC ได้เนี่ยเราก็จะไปเจอการ์ดจอ Matrox อีกยี่ห้อหนึ่งครับตัวเป็นแสนเลยชื่อรุ่นว่า Matrox Digisud นะมีรุ่น LE มีรุ่น Max มีรุ่นอะไรเยอะแยะเลย Matrox Digisud เนี่ยเป็นการ์ดตัดต่อวิดีโอนะฮะระดับมืออาชีพเลยราคาการ์ดใบหนึ่งเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทหรือ 200,000 กว่าบาทนะแล้วสั่งมาเนี่ยมันจะมีตัวการ์ดแล้วมันก็จะมีสายแพร์ออกจากตัวการ์ดมาเนี่ย2อันแล้วก็จะมีเบรกเอาท์บ็อกซ์นะครับเบรกเอาท์บ็อกซ์นี่คือจะเป็นช่องต่อวิดีโออินพุตเอาท์พุตต่อเสียงต่ออะไรได้โอ้โหมีช่องต่อแบบเป็น10อะนะสมัยก่อนเนี่ยใครอยากตัดต่อบน PC ต้องไปสั่งซื้อการ์ดพวกนี้มาจากอินเดียนะฮะผมเคยสั่งซื้อไปแล้วพอผ่านขั้นตอนศุลกากรนะเขาก็ถามว่าสินค้าในกล่องคืออะไรครับผมก็บอกว่ามันเป็นการ์ดคอมพิวเตอร์ครับมันเป็นการ์ดคอมพิวเตอร์เหรอครับมันมีสายไฟเยอะไหมไม่มีครับมันมีแต่การ์ดคอมพิวเตอร์ครับมันมีสายเคเบิล2เส้นเองโอเคถ้างั้นเรายกเว้นภาษีให้คุณงงมากสมัยนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วถ้ามีสายไฟเยอะต้องเสียภาษีถ้าไม่มีสายไฟไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ไม่อันนี้มีเหมือนกันแต่เป็นสายแพรไม่เรียกสายไฟก็แปลกดีนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตัดบนซอฟต์แวร์ประเภทแบบอะไรอะสปีดเลเซอร์โอ้โหโปรแกรมนี้ไม่น่าจะมีใครรู้จักนะฮะหลังจากยุคนั้นเนี่ยพอเราเริ่มตัดต่อบนคอมได้โดยที่เราถ่ายไฟล์เป็นดิจิตอลแล้วเราไม่ต้องแปลงเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันยังถ่ายเทปถ่ายบันทึกวิดีโอเป็นเทปอยู่แล้วมันต้องมาแคปเจอร์ถ่ายเสร็จจะยิงออกไปก็ต้องดิจิไทซ์ต้องแคปเจอร์เรคคอร์ดกันออกไปแต่พอยุคที่เราเป็นดิจิตอลล้วนๆนะเราใส่เมมโมรีแล้วเราถอดเมมปุ๊บเราก็โยนเข้าการ์ดรีดเดอร์ตัดบนจอได้การ์ดจอ Matrox หายไปจากวงการเลยผมก็ลืมชื่อ Matrox ไปตั้งนานจนกระทั่งมาอ่านข่าวนี้นะครับว่าวันนี้ Matrox จะหวนคืนสู่วงการ GPU อีกรอบหนึ่งนี่เขาบอกโดยปัจจุบันเนี่ยการ์ดจอที่ Matrox ที่ยังหลงเหลืออยู่คือมีซีรีส์เดียวคือ M series เป็นการ์ดจอที่เน้นเรื่องของคนที่ต้องการจะต่อจอมอนิเตอร์จำนวนมากเพราะการ์ดจอ M series ของ Matrox เนี่ยสามารถต่อจอได้สูงสุด8จอนะครับแล้วมาปี2023นี้การ์ดจอกลับมาอีกครั้งนึงครับ Matrox กลับมาอีกครั้งกลับมาด้วยการ์ดจอ Luma Series นี่มี3รุ่นย่อยเลย Luma 31A310 Luma A380 แล้วก็ยังมีซีรีส์5ซีรีส์7อีก357คืออะไรคือ Intel Arc
แมททอกกลับมาครั้งนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลของ Intel Arc นะครับมาช่วยประมวลผลเรื่องการทำงานด้านครีเอเตอร์วิดีโอตัดต่อรวมไปถึงโปรแกรมที่มีเวกเตอร์ชุดคำสั่งนะครับก็จะเป็นการ์ดจอขนาดเล็กนะไม่ต้องมีพัดลมระบายความร้อนนะฮะเหมาะสำหรับเอาไปใช้ทางอุปกรณ์การแพทย์การทหารที่ต้องเรนเดอร์สภาพจำลองในรูปแบบต่างๆเอาไปงานคำนวณ นะฮะตัวนี้เนี่ยรองรับวิดีโอ AV1 ด้วยนะสำหรับคนเอาไปใช้งานตัดต่อวิดีโออีกหน่อยใครอยากตัดต่อวิดีโอเนี่ยซื้อการ์ดจอแมททอกไปใส่ก็ได้นะครับในตระกูลลูมาตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัดต่อได้แสดงผลภาพได้สูงสุด 8K 60เฟรมโอ้โหต่อเข้าออกจอผ่าน DisplayPort 2.1 นะครับเนี่ยเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหมไม่เจอกันนานร่วม20กว่าปีคิดถึงเหมือนกันนะครับแมททอกเนี่ยได้อ่านข่าวอีกทีนึงก็สนุกดีแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอะไรอะแมททอกพี่หลามอะไรของพี่หลามแล้วเล่าเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตาสมัยนู้นนะก็คิดซะว่าข่าวนี้ไม่ได้เป็นข่าวแล้วกันนะคิดว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็เล่าเรื่องอดีตของการ์ดแมททอกให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวรอดูเผื่อมีแมททอกตัวจริงนะการ์ดรุ่นใหม่อะลูมาซีรีส์เนี่ยถ้าวนผ่านมาถึงมือผมได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังนะฮะโอเค